กราบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่กันในคู่เอกนำรายการนะของศึกมวยมาสนั่นเมืองแอปพลายทีวีนะพี่เวทีมวยรังสิตนะเป็นฝ่ายแดงครับคุกน้อยครับปะทะกับคำพีเทวดาครับโอ้เปิดมาในยกที่3เลยนะตอนนี้เลทคุกน้อยต่ออยู่3ช่วงตัวกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าฝ่ายนี้นี่เป็นภาคที่3ของทั้งคู่แล้วนะภาคแรกนี่เสมอกันครับแล้วภาค2คุกน้อยมาเบียดเอาชนะไปครับแล้วก็ไฟนี้นี่คำพีเทวดานี่ขอสักครั้งหนึ่งครับขอชนะสักครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดยังแพ้อีกก็น่าจะพอแล้วครับไฟภาคสุดท้ายแล้วครับคำพีเทวดาบอกไฟนี้เอาจริงครับเดี๋ยวมารอดูกันคุกน้อยต่อน้ำหนักปอนด์หนึ่งด้วยครับไฟนี้ดูครับต่อไวครับคุกน้อยรูปร่างโชว์ชกนี่คำพีเทวดานี่สูงไทยกว่าเยอะเลยครับโอ้และยิงต่อน้ำหนักปอนด์นึงด้วยรู้ไฟนี้จะมีผลหรือเปล่าครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมหรือว่าจะล้างตาได้สำเร็จครับเดี๋ยวรอดูกันสายไปครับน้อยงัดศอกจะมีอะไรตื่นเต้นแน่นอนคู่นี้ดูครับตาไว้ครับดูเทวดาพวกน้อยทำไงจับนายแล้วครับยกนี้ดูเทวดามาสู้นายเลยครับตีไปไหมตีไปครับพวกน้อยขวางแทงโอ้ยตาไว้เลยครับคำพีเทวดาซ้ายไว้โอ้โหโดนหมัดขวาสวนคืนครับตาไว้ถ่ายต่อครับตีแรงไปแทงแทงช็อตนี้ซ้ายความรู้สึกผมดูเหมือนว่าอาวุธของมีเดลดันเหมือนจะหนักกว่าแต่ได้ไปสู้เข่าแรงซ้ายดูครับเสียบไปครับโอ้ยหอนตีเลยโอ้ยคำพีเทวดาใส่เหมือนกัน
ไอเดอร์ได้เปรียบแล้วตอนนี้ทางซ้ายดูครับหมัดแจ้งไวดูครับทีนี่ฟุตน้อยกระเด็นเลยครับโอ้ใหญ่จริงครับทำทีเวลาโอ้โดนอีกแล้วครับแหมล้มบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันนะทำทีเวลาโอ้ล้มทีนี้เสียหายได้เลยครับแต่ซ้ายยังไงต่อครับต่อไปตีมาโอ้ดูครับโอ้แล้วลุกช้าด้วยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับหมดยก4ครับมาโชว์มาต่อในยกสุดท้ายครับผู้เอกนำรายการครับมวยวันสนั่นเมืองครับแฟนทีวีที่เวทีมวยรังสิตนะแดงครับฟุกน้อยครับประดับคำพีเทวดาครับพักสามเมื่อคู่นี ถ้าแพ้อีกก็ไม่ต้องคุยแล้วครับน่าจะพอแล้วครับคู่นีติดเลยครับตอนนี้ดูแล้วปอนหนึ่งปอนนี่มันเป็นผลครับต่อยปอนยังได้เลยมั้งทำไรไม่ได้แล้วตอนนี้ทำดีเดวราดูครับพวกน้อยหายแล้วครับลวกอยู่เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับยกมันเรียบร้อยครับรอดูผลการชูมือครับดูแล้วน่าจะล้วนอยู่ครับโอ้โหไปล้มอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ยกสิแน่นอนครับเป็นฟุกน้อยครับย้ำแค้นเอาชนะคำพีเทวดาไปได้อีกครั้งครับน่าคู่นี้น่าเป็นภาคสุดท้ายแล้วครับไม่น่าจะได้เจอกันแล้วแหละอยากจะฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ